นี่แล้วผมเจอโรโบคอปของตำรวจบางสีเมืองครับน้องสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แนะนำตัวหน่อยครับแนะนำตัวหน่อยครับผมสิบตำรวจโทธนวัฒน์ข้าราชการครับอ่าตำแหน่งพปหมู่ปป้องกันปราบปรามสพบางสีเมืองครับนี่ชุดเต็มครับชุดเต็มเดี๋ยวพี่เชื่อหลายคนสงสัยแหละว่าอุปกรณ์แต่ละอย่างอ่ะเขามีไว้ทำไมกันไกอย่างแรกกันไกก่อนกันไกมีไว้ทำไมครับก็เผื่อคู่บัดดี้เราโดนยิงหรือว่าประสบอุบัติเหตุครับจะได้ช่วยได้ทันอ๋อฟ้าตัดมาปุ๊บสารธาตุห้ามเลือดต้องมีสารธาตุห้ามเลือดมีไหมมีครับนี่ครับสารธาตุห้ามเลือดอ่านี่เป็นอุปกรณ์ที่มาตรฐานสุดเอาไว้ห้ามเลือดเวลาฉุกเฉินปุ๊บมาปุ๊บดิ้วหรือบาตันดิ้วมีอ๋อครบ18นิ้วมาตรฐานฟ้าต่อมาครับอาวุธประจำกายอาวุธประจำกายปืนอันนี้เป็นก๊อก19โอเคเรียบร้อยเรียบร้อยปืนเคลียร์ทีนี้มาหมวกกับวิทยุใช้ได้จริงไหมใช้ได้จริงครับโอเคยังรอด้านข้างครับด้านข้างวิทยุพร้อมชุดเกาะเวททุกอย่างนี่คือเงินส่วนตัวหมดเลยปะมีใครให้มาไหมไม่มีไม่มีส่วนตัวหมดโคตรพร้อมอ่ะชุดน้องโคตรพร้อมอ่ะก็มีกล้องของหลวงกล้องของหลวงแล้วก็ปืนของหลวงอันนี้พี่ถามหน่อยกล้องเนี่ยเราจะเปิดใช้เวลาไหนก็เวลาเข้าเวรนะพี่เข้าเวรต้องเปิดเลยเผชิญเหตุหรือว่าเราเข้าเวรกับคู่ตรวจเราถึงจะเปิดหรือว่าตอนมีเหตุถึงเปิดถ้าส่วนตัวผมจะเปิดตอนใกล้ถึงที่เกิดเหตุใกล้ถึงที่เกิดเหตุใช่แบตสแตนบายได้กี่โมงไอ้กี่ชั่วโมงไม่แน่ใจพี่ว่ากลัวมันไม่ถึงด้วยบางทีผมก็ลืมชาร์จอย่างเงี้ยพี่อ๋อ ง่ายๆลืมชาร์จไม่ๆก็เข้าเวรเหนื่อยไงใช่ไฟฉายนี่ใช้ได้จริงมั้ยใช้ได้พี่เจ๊ใช้ได้จริงหมวกอะแดปเอาครับอันนี้หมวกอะแดปเอาหมวกฟาสต์เอามาแปะครับพี่ใส่ตาโล่เข้าไปหน่อยเฮ้ยหล่ออันนี้หล่อนี่ครับตัวอย่างดีๆครับแต่งกายที่แบบชุดเต็มเวลาออกตรวจกับปฏิบัติหน้าที่ครับเอามาให้ดูครับอย่างเท่โอเคเดี๋ยวดูนิดหน่อยไงไม่เป็นไรหรอกเขาไม่รู้หรอกเป็นใครเห็นแค่ขาโล่บุคคลนะคือมันไม่ใช่ที่กำบังนึกออกไหมใช้เพื่อเคลื่อนที่จากที่กำบังหนึ่งไปที่กำบังหนึ่งประกอบโลกขบวนโลกบางทีถ้าเหลือก็อาจจะได้ช่วยชาวบ้านด้วยอันนี้คือว่าโลกโซเชียลแห่ชื่นชมพนักงานแบบมีครบหมดเลยเตรียมความพร้อมตอนกลางคืนจะเป็นแสงเตือนใช่ไหมก็เผื่อเวลาเราค้นมือเราไม่ว่างอย่างเงี้ยอ๋อได้หลายแบบเป็นไฟส่องสว่างเลยอย่างเงี้ยเวลาเราค้นอย่างเงี้ยแล้วมือเราก็เผื่อเราอยู่ในที่มืดก็จะมีกระพริบหน่อยมีหลายแบบหลายฟังก์ชันก็อยากให้อันนี้ไม่ได้พูดไม่ได้ใช่ไหมอัดเอาไว้นะฮะข้างหลังอะไรนะกางเกงในไม่ต้องไม่ใช่ข้างหลังเนี่ยข้างหลังก็จะอะไรเนี่ยไข่ควงใช่ป่ะไข่ควงไข่ควงไว้ทำอะไรไว้โจก็ออกไปเจอชาวช่วยชาวบ้านเวลาเราเสียแบตอะไรเงี้ยฉุกเฉินเป็นตังอันนี้เป็นที่ก่อหลังไหมเอาไหมอันนี้ก่อนนี่เป็นที่ดูทีถุงมือเวลาเราต้องไปเก็บมือเอาพกติดตัวไปเลยแต่ในรถมีนะในรถผมก็จัดไว้นะครับพวกนี้มีอะไรหมดแล้วครับหมดแล้วนะไม่มีตังค์เลยตัวนี้ตังค์ถ่ายไป2ตัวเลยชาร์จดิชาร์จดินี่ก็ชาร์จ
ถ้าบอกว่าแต่ก็บอกว่าเผื่อมันหมดค่าเว้น8ชั่วโมงอ่ะของรองก็ยังชาร์จถ้าจะถ่ายไปทั้งหมดทั้งวันน่ะมันเผชิญเหตุเราเข้าไปช่วยลูกน้องอ่ะ P500 มันของหลวงเอาไปใช้เผื่อตัวเองโดนยิงต้องปิดหน้าดีๆก่อนพอเอาใหม่ที่เราเนี่ยชิบหายแล้วเดี๋ยวลองพูดอะไรไปดูปกติผมก็พกแต่ปืนไฟฟ้า12 12ลูกเหรอช่างแล้ว12ลูกผมเคยผมเอาไปช่างตอนนั้นเอาไปช่างที่โรงพยาบาล12ใส่อย่างนี้ไม่เป็นเวลานานเลยไม่ได้ที่อยู่เฉยผมบอกแล้วจะบอกแหมเจอกันมาตั้งนานนะหมวย2มีอะไรมั่งอ่ะตอนไหนตรงข้างหน้ากระเป๋ายิงโจ้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ตรงข้างหน้าก็นี่กระเป๋ายิงโจ้นี่ไงมีทูนิเก้สำรองอีกนึงไงไม่เรียกทูนิเก้หรือทีใส่ว่าเป็น TQ ก็บอกอ้าวไฟแช็กไม่เกี่ยวมีเจอแล้วแต่เนี้ยไปสมุดจดมีกล้องยังไงคนที่เขาแซวกล้องใช้ได้แบตชาร์จอ๋อนี่มันพ่วงกับมุกกล้องพิมพ์ลองพิมพ์อันนี้กล้องอันนี้มันพ่วงกับตัวนี้อันนี้ต่างหากอันนี้ต่างหากอ๋อเราสามารถเปิดดูแล้วก็เซฟอันนั้นเป็นเมมโมรี่บันทึกเก็บไว้เลยอันนี้อันนี้มันในตัวต่างหากเว้ยอันนี้มันบันทึกในตัวเลยอันนี้ก็ต่างหากอันนี้ก็บันทึกได้ทั้งสองอันใช่ๆอันนี้เป็นเมมครับตัดบัตรเรียกครับตัดบัตรเรียกไอ้ที่ของอเมริกาของตรวจที่ของแผ่นเกาะเอาเหมือนตอนถามไหมว่าแผ่นเกาะมีแผ่นไหมอะไรแบบนี้ต้องถามผมขายของอันนี้คือการกระสุนได้ทุกชนิดเลยอมาดักทำไมลังไหมนะผมก็ใส่ลังไหมแล้วอุปกรณ์ก็มีอะไรบ้างนะครับก็อันดับแรกสำคัญที่สุดก็จะเป็นปืนครับอาวุธปืนที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยนะครับแล้วก็ระงับเหตุนะครับก็จะพกพาในมือข้างที่ถนัดพร้อมแมกกาซีนสำรองนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดว่าจะพกข้างเอวหรือพกใส่เสื้อเกราะซึ่งมีบรรจุอยู่แล้วนะครับส่วนสำคัญที่2นะครับอาวุธที่ไม่ทำให้ถึงตายนะครับก็จะเป็นดิ้วนะครับหรือบาตันบาตองนะครับก็สมัยใหม่ก็จะเป็นดิ้วแบบยืดได้หดได้นะครับสมัยก่อนก็จะเรียกว่ากระบองที่ตำรวจพกกระบองนะครับส่วนที่3ที่ค่อนข้างสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่นะครับคือการดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารก็คือวิทยุครับอันนี้เป็นวิทยุที่เจ้าตัวจัดหามาเองนะครับไม่ได้ใช้ของทางราชการเนื่องจากว่าเจ้าตัวต้องการใช้ร่วมกับหูฟังนะครับซึ่งของทางราชการเนี่ยมีแจกแต่ว่าจะไม่สามารถใช้ร่วมกับหูฟังเฉพาะซึ่งมีลักษณะเฉพาะได้นะครับก็เป็นความชอบของแต่ละบุคคลความถนัดของแต่ละบุคคลครับแล้วก็เฉินหรือตูนิเก้นะครับซึ่งถ้าเกิดประสบพบที่ผู้ที่มีเลือดออกตามเส้นเลือดใหญ่นะครับบริเวณเส้นเลือดใหญ่ก็สามารถรัดสายรัดห้ามเลือดแบบฉุกเฉินได้เพื่อรอการปฐมพยาบาลขั้นต่อไปนะครับส่วนในเสื้อเกราะครับส่วนในเสื้อเกราะเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยน่าจะต้องการความรวดเร็วเกราะแบบนี้เรียกว่าเกราะฟาสถอดเร็วใส่เร็วนะครับแล้วข้างในก็มีแผ่นเกราะอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ใส่แล้วก็ไม่ร้อนนะครับก็มีพื้นแผ่นนะครับสามารถบังได้นะครับแผ่นด้านหลังก็นะครับมีแผ่นด้านหลังนะครับสามารถป้องกันภัยได้ทั้งหน้าทั้งหลังครับตัวกล้องเป็นอุปกรณ์ของหลวงที่แจกจ่ายนะครับก็ใช้ในการบันทึกเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่นะครับโดยสเปคของกล้องตัวนี้ใช้ได้ประมาณ8ชั่วโมงซึ่งสอดคล้องกับเวลาที่สายตรวจปฏิบัติหน้าที่กุญแจมือขวาฝั่งนี้เออเนี่ยฝั่งไหนวะโอ้โหจับไว้สองอันกุญแจมืออันนี้หลวงแจกวะหรือของตัวเองอันนี้ของตัวเองเนี่ยกุญแจมือซึ่งมีหลายเวอร์ชันครับก็ใช้ได้ทั้งของหลวงแล้วก็ทั้งของส่วนตัวครับก็คือทั้งหมดเนี่ยใช้ได้จริงเลยใช้ได้จริงครับปฏิบัติงานได้จริงครับของจริงทุกอย่างครับหลวงตัวนี้วัตถุต้นของหลวงปืนของหลวงมีกุญแจมือหลวงมีแต่บางคนเขาชอบนี่เอาอย่างเนี้ยเอาเลยครับบางคนเขาชอบถ้าของดีเนี่ยมันจะหลายเงินบางคนเขาก็มีความชอบนะครับมันจะเป็นพวกยี่ห้อของยุ่งอเมริกามันจะ 3-4 พันเนี่ยเขาก็ชอบแต่ของหลวงมันก็เป็นใช้ได้นะครับมันก็ใช้ในการปฏิบัติงานได้นะครับลองอธิบายมีอะไรบ้างครับเนี่ยแรกเลยอาวุธปืนครับตำรวจก็ต้องมีอาวุธปืนพร้อมซองกระสุน2อันนะ
พร้อมเต็มกระสุนนะครับกระสุนก็ตามแม็กแล้วแต่แล้วแต่ของเราก็มีอาวุธปืนสั้นนะครับในเมืองนะครับอาวุธปืนยาวก็ไม่ได้พกนะครับเพราะถ้าอาวุธปืนสั้นแจมือก็ของหลวงนะครับมีให้วิทยุซื้อพร้อมสื่อสารนะครับก็ของหลวงก็มีให้ทั้งมีดิจิตอลให้อนาล็อกก็มีให้นะครับนะแล้วแต่สายก็มีให้นะครับของหลวงกล้องพร้อมสายครับกล้องบันทึกของ X Camera ครับเสื้อเกาะก็มีให้แต่ตัวนี้น่าจะซื้อเองนะครับเสื้อเกาะก็มีให้เพราะว่าของหลวงมันไม่ได้วัดที่ตัวว่าไซส์ว่าใครตัวสูงอะไรมันคือไม่ได้ตัดมาเพื่อตัวของเขาถ้าซื้อเองมันจะกระชับกว่าของผมก็ซื้อเองนะครับก็มันจะเบากว่าของหลวงนิดนึงแล้วก็ของหลวงมันจะร้อนครับมันร้อนกว่าเพราะว่าแล้วก็ TQ เทอร์นิเก้สารธรรมเลือดอันนี้เป็นของหลวงใช่ไหมครับของหลวงยังไม่มีให้ครับอ๋อเราซื้อไว้ซื้อเองอันนี้ของอเมริกาครับก็ประมาณ1,000 กว่าบาทอันนี้ผมซื้อให้เขาไอ้ภูมิกับซื้อให้เขาภูมิกับซื้อให้ภูมิกับซื้อให้เป็นของจีนก็พอใช้ได้แต่อันนี้จะดีกว่าถ้าหลวงเห็นหลวงซื้อให้ก็ดีนะครับ TQ แล้วก็อาวุธมีดพกนี่ของตัวเองก็แล้วแต่ชอบเลยครับมีดพกเอาไว้ตัดนู่นหรือว่าเอาไว้เผชิญเหตุนะครับอันนี้ไฟฉายใช้อันนี้ชอบที่หมวกของผมของผมเป็นของหลวงนะครับของผมเป็นของหลวงนี่ซิกจะสว่างแล้วก็ค่อนข้างดีนะครับอันนี้ไม่ต้องซื้อผมมองว่าสำหรับผมมาตรฐานแล้วอันนี้มาตรฐานชาร์จใช้ฐานชาร์จได้ซื้อฐานชาร์จเองซื้อที่ชาร์จมาเองนะไม่มีที่ชาร์จให้แต่ว่าฐานชาร์จมีโอเคใช้ได้อันนี้สว่างของหลวงดีประมาณนั้นประมาณเป็นหมวกกันน็อกอันนี้เป็นหมวกของหลวงเนาะอันนี้ไปซื้อติดเองไม่ดีอันนี้กล้องของหลวงมีนะครับรอบก่อนหน้านั้นจะมี X Camera รุ่นนี้ให้แว่นตานี่อันนี้ซื้อเองแล้วครับแล้วก็ไอ้นี่ควรจะอ่อนครับเพราะผิดระเบียบในการตรวจอันนี้ตัดเสียงมั้งเนี่ยก็ไม่ได้ทำอันนี้หูฟังก็ถามว่าถ้าใช้แจ้งวอได้ก็โอเคแจ้งได้ปะได้เออแจ้งวอลิงก์มาก็คือที่มีเนี่ยสามารถใช้ได้จริงหมดทุกอย่างเลยใช้ได้จริงทุกอย่างมีประโยชน์ครับที่พกถ้าไม่มีประโยชน์เราจะพกทำไมทุกอย่างใช้ได้จริงแต่ว่าบางทีเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าอะไรมีเหลือดีกว่าขาดยามที่เรามีจำเป็นแล้วเราไม่มีมันใช้นะครับตำรวจทุกวันเนี่ยออกไปเชิญเหตุเนี่ยเราไม่รู้เราเจออะไรบ้างเพราะถ้าเราไม่มีพร้อมหรือไม่มีเหลือนะเราจะไปหยิบยืมชาวบ้านเหรอเฮ้ยขอกระสุนหน่อยมันก็ไม่ทันแล้วด้วยเฮ้ยขอแม็กเฮ้ยขอกุญแจมือหน่อยชาวบ้านเขาไม่มีให้เราหรอกก็มีอยู่แค่เรากับบัดดี้เราสำคัญนกหวีดก็สำคัญนะยิ่งจราจรหรือว่าเวลาเนี้ยการเขาเรียกการแสดงสัญญาณเสียงเราไม่สามารถตะโกนไปโอ้ยนู่นนั่นหรอกเราก็ใช้สัญญาณเสียงปี๊ดชาวบ้านก็จะสนใจว่าอ๋อมีอะไรนะนกหวีดเตือนผู้ร้ายเนี่ยที่วิ่งหนีตีแล้วปั๊บปิ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 ๊บใช่ก็เหมือนกันไม่ได้เตือนผู้ร้ายเขาเรียกว่าอะไรเตือนชาวบ้านหรือว่าสมมติว่าอย่างจราจรนี่สำคัญทำไมจราจรถึงต้องใช้นกหวีดบีดเพราะว่าสัญญาณเสียงก็เขาคนจะมีตามกฎหมายแล้วยาวให้หยุดปิ๊บ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 ให้ไปอะไรเงี้ยเจ้าหน้าที่หรือว่าชุดนะครับประมาณรวมเสื้อเกาะด้วยนี่ก็หลายเดี๋ยวผมถอดของผมให้พี่นักข่าวเลยเรามีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับก็รู้สึกดีใจครับที่เขาเห็นความพร้อมของเราก็อุปกรณ์ทั้งหมดก็มันก็ได้ใช้จริงๆครับมันก็ได้ใช้จริงๆก็มีอย่างที่ได้ใช้หลักๆก็จะมีนี่มีครีมอันเนกประสงค์มันก็ใช้ได้หลายอย่างใช้ตัดมันก็จะมีมีดในตัวอย่างของที่มีสายรัดห้ามเลือดทูนิเก้ที่ต้องใช้ของก็ต้องมีอย่างใช่ครับอย่างดิ้วได้ใช้แน่นอนนะครับเหตุคนข้างปืนได้ใช้แน่นอนแล้วก็แม็กสำรอง
ก็มีวิทยุเผื่อเราอยู่ในที่อับวิทยุเห็นมีแบบ2อย่างเลยใช่มั้ยครับ2อย่างครับก็มีดิจิตอลตัวนึงอนาล็อกตัวนึงก็อนาล็อกก็อย่างว่าอยู่ไกลหน่อยมันก็จะไม่ค่อยชัดถ้าดิจิตอลก็จะชัดกว่าหน่อยแล้วก็ไฟเห็นว่ามีไฟเด็กประสงค์ด้วยนะครับอันนี้ครับไปเปิดตามฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยฉุกเฉินเผื่อสมมติเราค้นมือเราจะได้ว่างจะได้ค้นได้สะดวกหน่อยหรือว่าเราอยู่ในที่มืดก็จะมีกระพริบหน่อยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนครับแล้วก็กล้องกล้องก็จะมี2ตัวเลย2ตัวครับอันนี้ของหลวงก็จะติดหน้าอกก็จะบันทึกไว้บันทึกเหตุใช่ไหมครับครับผมอีกตัวนึงก็เป็นที่หมวกอันนี้จะเป็นที่หมวกอันนี้มุมมันจะใช่มุมมันจะดีกว่าหน่อยก็คืออย่างสมมติเราหันซ้ายหันขวาอย่างนี้มุมมันจะได้เห็นด้วยหน่อยทุกอย่างที่พกมานี่ใช้ได้จริงเลยใช่ไหมเคยใช้หมดแล้วใช่ไหมคะเคยใช้หมดแล้วเหลือแต่สายลัดท่ามเลือดนี่แหละที่ยังไม่ได้ใช้ทั้งหมดประมาณกี่กิโลประมาณทั้งหมดเลยนะประมาณ10กิโล10กิโล10กิโลแล้วแบกไหวด้วยไหวผมก็ใส่อย่างนี้มา3ปีแล้ว3ปีก็คือ1ชิ้นด้วยตอนใส่ใหม่ๆนี่รู้สึกแบบหนักนิดนึงมั้ยก็มันก็ต้องมีบ้างแต่เราก็ต้องใส่ให้ชินครับเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายไปก็คือตอนนี้เราไปพักที่ไหนหรือไปอยู่ตรงไหนเราไม่มีถอดแล้วจะพกอยู่ประจําเลยก็อย่างงี้ครับก็อย่างงี้เลยเหมือนกับว่าเราพร้อมเวลาออกตัวออก2คนเราจะอยู่เป็นคนนั่งท้ายใช่มั้ยครับเป็นคนซ้อนครับเป็นคนซ้อนใช่ครับเราซื้อเองมั้ยครับหรือว่าทางเป็นของหลวงด้วยใช่มั้ยก็มีของหลวงด้วยอย่างเสื้อเกาะหลวงมีแต่มันตัวใหญ่มันอึดอัดมันไม่คล่องตัวอันนี้ก็ซื้อเองเพราะความชอบปืนของหลวงใช้ของหลวงกล้องของหลวงก็คือส่วนประกอบอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆนะที่เราซื้อเองที่เราชอบแล้วก็ซื้อเองใช่อุปกรณ์เสริมเพื่ออำนวยความสะดวกของเราก็ซื้อหน่อยครับก็ต้องมีหน่อยของมันต้องมีหน่อยก็ที่เคยวิ่งมาก็ทันนะทันคือไม่มีอุปสรรคกับน้ำหนักใช่ไหมพี่ก็อาจจะมีบ้างแต่นิดหน่อยก็คือเราใส่มา3ปีมันก็ชินไปในระดับหนึ่งแล้วก็เป็นของหลวงใครให้มาครับอันนี้ภูมิกับสนับสนุนมาเป็นก็คือซื้อส่วนตัวให้เลยใช่ครับภูมิกับเอาของส่วนตัวให้ก็จะเป็นเกาะลังไหมเจน2ให้ทุกคนเลยใช่ไหมก็ไม่ทุกคนครับใช่ครับราคาก็จะแรงหน่อยใช่เนี่ยทีนี้ใส่ไม่ได้ทีเนี้ยโซเชียลเนี่ยมีการชื่นชมผู้ใต้บังคับบัญชาท่านผู้กับมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ขอบคุณกำลังใจจากประชาชนนะครับที่ได้ให้กำลังใจมาสู่น้องผู้ปฏิบัติโดยตรงนะครับซึ่งส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ทำให้เขาตั้งอกตั้งใจนะครับแล้วก็มีความตั้งใจที่จะทำงานหน้าที่ให้เต็มที่นะครับแล้วก็หาความรู้นะครับเพิ่มเติมเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนต่อไปครับอุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่น้องเขาใช้เนี่ยจะซื้อเองหรือว่าทางเป็นของหลวงครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่นะครับทางราชการเนี่ยได้จัดหามาให้เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วนะครับแต่ในส่วนของบางคนนะครับที่ใช้ของหลวงแล้วรู้สึกไม่ถนัดนะครับหรือบางครั้งรู้สึกว่าไม่เหมาะกับสรีระของตนเองก็อาจจะจัดหาซื้อได้เพื่อความคล่องตัวของตนเองและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเสื้อเกราะนะครับทางสำนักงานตำรวจชาติก็มีแจกให้เพียงพอต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ครับแต่บางท่านอาจจะใส่แล้วรู้สึกไม่สะดวกสบายอาจจะรู้สึกร้อนนะครับก็อาจจะมีการจัดหาในลักษณะที่เข้ากับสรีระของตนเองครับในการออกตรวจนะครับท่านผู้กับมีการกำชับใต้ผู้บังคับบัญชาอย่างไรบ้างครับก็ตามคำสั่งนะครับของท่านผู้บัญชาการตำรวจชาตินะครับท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งและท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมนะครับได้เน้นในเรื่องของการปฏิบัติตามหลักยุทธวิธีนะครับก่อนการปล่อยแถวนะครับตัวน้องเองเนี่ยอยู่ในฝ่ายปฏิบัติการสายตรวจนะครับเป็นสายตรวจฝ่ายป้องกันปราบปรามนะครับก่อนปล่อยแถวไปปฏิบัติหน้าที่ก็จะมีการ
ส่งมอบหน้าที่นะครับส่งต่อข้อมูลอาชญากรรมนะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับก็จะมีการทบทวนยุทธวิธีเพื่อไปใช้ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมครับอยากให้ฝากถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ครับก็ขอให้มีความอุ่นใจนะครับทางตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรีของเรานะครับก็มีความพร้อมในการที่จะดูแลความปลอดภัยให้กับทุกท่านครับ